โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปตัวนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโรบล็อกแมปที่มีชื่อว่า Solo Impact กันนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยก็เป็นแมปที่แนวฟาร์มเวลภาพสวยแบบว่าภาพสวยใช้ได้แต่ว่าผมก็ปรับได้แค่นี้แล้วก็ต้องเข้าใจว่าคอมก็ไม่แรงขนาดนั้นนะฮะเอาเรากลับไปดูคลิปกันนะครับผมก็ไลฟ์เดียนำนะครับนะลอยสโตนนะครับใครที่อยากได้ไก่ตันบ็อกฟูดโหดตึงๆนะครับก็มาใช้บริการกันได้นะก็มีทั้ง6หมัดหรือดาบโอเด้งเอาแล้วก็แล้วแต่นะเก็บออฟฟุตแล้วก็มีเกมพาร์ทด้วยนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้กดผลปีศาจก็ร้านนิกมีด้วยกันนะครับนะลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับไอ้น้องรักเอาล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ก่อนเริ่มเกมก็สามารถมาแต่งตัวละครกันได้ก็มีอะไรหลากหลายให้เราแต่งเลยนะมีอันนี้ผมแต่งเป็นคล้ายๆไม่ใช่โกจิโร่สิตัวเทียดแต่ว่าไอ้ฮันมะแต่งแบบคล้ายๆฮันมะนะครับก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับนะก็มีทรงผมออมไม้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคปะพี่เกดแต่งตัวเพราะแต่งมาแล้วนะครับไปแล้วก็เล่นเลยละกันนะครับทุกคนว่าแบบนี้เนี่ยแบบที่ก็ดีนะแต่ว่าตอนเริ่มมาเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกคาร์ดด้วยจะเป็นคาร์ดดาบคาร์ดธนูคาร์ดเวทหรือไอ้มงกุฎที่ผมเลือกคืออะไรเนี่ยมันเป็นคาร์ดอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะแบบพวกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ผมเลือกคาร์ดดาบมานะแล้วก็เริ่มมาเนี่ยก็จะมีดาบให้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราใช้คาร์ดอื่นได้ไหมมันใช้ไม่ได้นะครับผมซื้อธนูมาแต่มันใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นแร่นะอันนี้เป็นแร่อาหารแล้วก็อะไรเนี่ยถุงอันนี้คือเควสนะครับถ้าเปล่าวะอ๋อเป็นภารกิจนะครับอย่างนี้เองภารกิจนะครับอะไรวะเนี่ยโอ้ขุดแร่500เหลือพี่โคตรเจอะนะครับมาผมจะมาสอบวิธีการเล่นก่อนแล้วกันนะครับนะด้านซ้ายมือนะครับเป็นกระเป๋าของเราก็เหมือนไม่เกียร์นะให้ดูนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ด้านขวาเป็นสกิลนะก็มีสองสกิลนะครับส่วนอันนี้เป็นผู้ร้านค้านะครับใครอยากได้ดาบก็อันนี้ก็มีดาบขายด้วยมีทั้งดาบแต่ว่าต้องซื้อให้ถูกค้านนะเราซื้อผิดค้านก็มันก็จะแบบว่าใช้ไม่ได้นะครับนะอันนี้เลยว่าโคตรแพงนะครับอันนี้คือแบบใช้เป็น90,000เลยแหละว่ามันแพงจัดนะครับแล้วก็วิธีการทำเควสเกมนี้นะครับมันก็จะมีมอนเตอร์ไอเป็นมอนเตอร์เป็นผู้ NPC ที่จะนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเควส25นะครับตัวนี้เป็นเควสประมาณสัก22นะครับนะเควสเริ่มต้นเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกเมืองนะครับชิบตรงนี้เลยนะครับนี่นะรับเควสไปแต่ว่าสำหรับใครที่เลเวลเยอะนะครับแบบเวลาเลเวลแบบอย่างเช่นแบบเลเวล1เนี่ยผมประมาณ45ใช่ไหมแบบมันก็จะมีแบบว่าลดนะครับลดในการได้ของนะครับ 30% นะครับนะก็จะได้ของน้อยลงนะเพราะว่าเลเวลสูงแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเกมนี้เราต้องไปตามเราต้องไปทำแบบว่าวิวแบบพอๆกับเราถึงจะแบบได้ของเต็มหน่วยนะครับนะอันนี้ก็จะหารด้วยว่าเราโหดแล้วนะครับก็ทำดูแล้วกันนะเมื่อกี้ได้มาแล้ว150 บาทใช่ไหมลองไปทำเควสดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับจึ๊บจึ๊บแพะนี่เนี่ยโอเคเราไปลองส่งเควสดูแล้วกันนะครับนี่นะส่งไปปุ๊บนะได้มา30 บาทเลยคือได้แบบได้ของอย่างประมาณสัก 30% นะครับก็บอกเลยว่าโคตรหอยนะครับนะแนะนำว่าให้ไปหาว่าโอเคพอกับเราดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นที่เอาไว้ฮิวเลือดนะมาฮิวเลือดได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับทุกคนเวลาเราเควสทุกคนเช่นผมเราเควสนี่นะคือเราเควสเนี่ยทุกคนเราห้ามตายนะถ้าเราตายอย่างเควสจะหายเลยไม่ว่าคุณจะฆ่าไปกี่ตัวก็ตามนะแบบฆ่าไป9 ตัว ทับ 10 ตัวถ้าคุณตายคือเควสหายเลยนะครับคือพยายามอย่าตายแล้วกันแล้วก็ตายเนี่ยปุ๊บนะครับคือเลือดจะไม่เต็มด้วยแล้วก็ต้องไปฮิวใหม่นะครับคืออะไรวะเนี่ยตายมาเลือดไม่เต็มด้วยต้องไปฮิวใหม่ด้วยนะโคตรดีนะซึ่งแบบก็ถือว่าแบบที่ใหญ่ให้ได้มีโซนหิมะข้างหลังด้วยก็เป็นนี่เป็นอีกโซนหนึ่งก็เยอะนะเยอะนะก็ถือว่าเยอะเลยผมก็ยังไปหมดเลยนะครับฮะโอ้อะไรวะเดี๋ยวนะอย่างวะชี้เปลือยไอ้เหี้ยมันแต่งตัวมันชีเปื่อยเหี้ยกูจะไม่ดูทูบแบนใช่มั้ยเนี่ยเหี้ยตัวโรบล็อกเลโก้เหี้ยแม่งโอเคครับมาซึ่งเควสเนี่ยเควสที่ผมทำได้ตอนนี้ก็เป็นเควสให้เราตีโกเลมซึ่งไอ้โกเลมแม่งโคตรแรงและโคตรโหดนะครับซึ่งเอาจริงเกมเนี่ยผมคิดว่าสายเวทนะครับสายเวทกับสายฮานูเนี่ยผมคิดว่าดีนะว่าสายดาบก็สายดาบมันก็จะว่าลำบากหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทำไมสายดาบเป็นลำบากนะว่าคือมันตีแรงมากเลยนะครับนี่ผมก็เป็นภารกิจตีโกเลมนะครับ6 ตัวนะครับ
นี่ครับตัวเขียวๆว่าแหละตัวไม่อย่างใหญ่เลยไอ้น้องพี่มาเลยน้องตีแม่งเลยโอ้มันตีโคตรแรงเลยไอ้แย่ทีเดียวกูครึ่งหลอดเลยทุกคนเห็นป่ะทุกคนแม่งแบบคือแม่งโหดตึงมากเลยนะครับแม่งแบบโอ้อะไรวะเนี่ยแล้วกูตีเรื่องแม่งแทบไม่กระดิกเลยนะวันต้องกลับไปฮิวใหม่นะคือมันแบบต้องแบบคือถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้มันก็จะได้นะครับนะมันสามารถเล่นกับปาร์ตี้ได้เหมือนกันนะว่ามาช่วยกันตีแต่ว่าอันนี้ก็โซโล่ก็จะยากหน่อยนะเพราะว่ามันก็ ไม่ค่อยแรงเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยตีแล้วกันนะครับนะอะไรครับหลักที่อยากว่าจะได้แร่นะครับซึ่งแร่เกมนี้ก็มาหาได้จากถ้ำไปเลยนะครับก็เอามาเอาไปทำเอาไปใช้บุตรเอาไปทำพวกของได้นะแบบพวกยาเล่นพวกยาหรืออะไรแล้วแต่นะครับนะสามารถไปขุดหาได้ในการไม้ถ้ำตรงไม้ถ้ำตรงนี้นะครับนะใช้ดาบขุดเลยก็ได้นะครับตีนะตีไปนะมันก็ได้แร่มานะครับนี่เนี่ย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 ก็เลเวลไว้นะสามารถมาสามารถมา AFK ฟาร์มได้เหมือนกันฟาร์มเลเวลแล้วก็ได้ EP ด้วยแต่ว่าก็ได้ไม่เยอะแล้วมาสัก2 EFP นะครับโคตรน้อยนะครับโอเคป่ะอ่ะขี้เกียจเดินกลับโอเคนะป้องปองปังไอ้พวกแล้วก็สามารถทำได้นะแบบเป็นพวกยาโพชงโพชั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกบูท EP ใช่เปล่า90วินะครับว้าว my god ใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถึงตังค์ไงล่ะไม่ถึงตังค์ไม่ใช้โคตรเยอะเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็เลยเป็นที่เอาไว้ทำอาหารนะครับเอาไว้ฟื้นเลือดในการต่อสู้นะใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าก็ราคาถือว่าแพงใช้ได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมโคตรแพงเฮ้ยไอ้ไม่แพงจัดอ่ะควรไม่แพงมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถไปหาวัตถุดิบได้นะกินไปแล้วเนี่ยวิธีการหาพวกผักพวกนี้นะครับสามารถไปตีหาได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วใช่ซึ่งมันจะมีเควสด้วยนะตรงนี้นะรับไปนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เบลน้อยนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่นะนิดนึงก็ยังดีนะครับนี่นะสามารถมาขุดหาได้นะแบบพวกผลไม้เอาไปฮิวเลือดได้เลยนะนี่นะปั๊บ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 ประมาณนี้นะก็ได้ผลไม้มานะครับนี่นะก็สามารถมาใช้ได้นะแบบว่าไม่ต้องฮิวนะแบบขี้เกียจเดินกลับก็สามารถมาหาได้แล้วก็เอาไปกินนะครับระหว่างต่อสู้นะอันนี้บวก8นี่บวกโอ้จีซอยจูแซ่บๆแต่ว่ามันก็ขึ้นไปเยอะนะเพราะว่าเรื่องผมเยอะนะครับ500กว่าเลยแม่งคิวว่า18 18 18นะไม่อย่างน้อยนะครับ What the fuck มึงอีกแล้วไอ้ขี้เปื่อยอะไรคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเล่นก็จะแปะลิงก์แบบนี้ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับนะบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊กลู่